แพทย์คนเล็กสวัสดีครับวิดีโอนี้เพื่อสาธิตการใช้งานอุปกรณ์วัดระดับน้ำตาลในเลือด Blood Glucose Monitor อุปกรณ์วัดระดับน้ำตาลในเลือดเป็นอุปกรณ์ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเองใช้ควบคุมและติดตามการเปลี่ยนแปลงค่าน้ำตาลในเลือดในช่วงเวลาของแต่ละวันขั้นตอนการตรวจวัดล้างมือให้สะอาดและเช็ดให้แห้งปรับระดับความลึกของอุปกรณ์เข็มเจาะเลือดให้เหมาะสมต่อความหนาของชั้นผิวบริเวณปลายนิ้วเจาะบริเวณด้านข้างของปลายนิ้วกลางหรือนิ้วนางในปริมาณเพียงเล็กน้อยกรณีเลือดไม่เพียงพอห้ามบีบเข็มเลือดแต่เพิ่มระดับความลึกของเข็มเจาะแทนและเจาะเลือดใหม่โดยเปลี่ยนตำแหน่งเจาะไม่เจาะซ้ำบริเวณเดิมใส่แถบตรวจในอุปกรณ์วัดระดับน้ำตาลในเลือดจากนั้นหน้าจออุปกรณ์จะสว่างขึ้นแตะเลือดที่ปลายแถบตรวจโดยเครื่องจะใช้เวลาประมวลผล4วินาทีผลจะถูกส่งไปยังอุปกรณ์รับสัญญาณโดยอัตโนมัติกดทิ้งแถบตรวจที่ปุ่มด้านข้างอุปกรณ์ในกรณีจะใช้เข็มเจาะเลือดครั้งถัดไปให้ทำการบิดปุ่มบริเวณด้านข้างปากกาเพื่อทิ้งเข็มและบิดกลับอีกครั้งเพื่อล็อกเข็มระดับน้ำตาลในเลือดที่เหมาะสมมีค่ามาตรฐานดังนี้ระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือดก่อนอาหารที่เหมาะสมคือ 80-120 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือดหลังอาหาร2ชั่วโมงที่เหมาะสมคือน้อยกว่า180มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรหากอยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวแสดงว่าท่านเลือกอาหารรับประทานที่เหมาะสมระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือดก่อนเข้านอนที่เหมาะสมคือ 100-140 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรแค่คนเด็กเชื่อมชีวิตให้ใกล้กัน